เมื่อวานใครได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อเทศบ้างยกมือสิฟังแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องเทศนะฟังไปแล้วนี่เมื่อวานที่เทศให้ฟังนะมีเรื่องสำคัญนะก็คือบอกพวกเราว่าให้เราคอยรู้ทันความปรุงแต่งของจิตตัวเองอย่าไปปรุงแต่งจิตเองรู้ทันความปรุงแต่งของจิตเนี่ยหมายถึงจิตเราเป็นยังไงเราก็รู้ไปจิตเราสุขขึ้นมาเราก็รู้จิตเราทุกข์ขึ้นมาก็รู้จิตเป็นกุศลอกุศลก็รู้อย่างที่มันเป็นไม่ต้องไปปรุงแต่งจิตนะปรุงแต่งจิตเป็นยังไงก็พยายามทำจิตให้ดีให้สุขให้สงบนะพยายามดัดแปลงแก้ไขการดัดแปลงแก้ไขจิตใจนะทำได้ในขั้นของการทำสมถะกรรมฐานในจิตเรามีราคะนะเราก็ดัดแปลงแก้ไขด้วยการพิจารณาปฏิกูลอสุภะในจิตเรามีโทสะเราก็แก้ไขด้วยการเจริญเมตตาจิตมันฟุ้งซ่านนักนะแล้วก็พิจารณาธรรมะบางอย่างที่ใจเราชอบอะไรเงี้ยหรือพุทโธไปหรือตามรู้ลมหายใจไปเป็นการแก้ไขจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สุขทำให้สุขจิตไม่สงบทำให้สงบอันนี้เป็นขั้นของการทำสมถะกรรมฐานส่วนในขั้นของวิปัสสนากรรมฐานเราจะไม่แก้ไขเราจะไม่ดัดแปลงแต่เราจะรู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงนั้นมันแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอย่างจิตใจเราเนี่ยบางทีมันก็สุขบางทีมันก็ทุกข์ทีก็เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์อย่างขณะนี้จิตเราสุขเราก็รู้ว่าสุขจิตเราทุกข์เราก็รู้ว่าทุกข์นะจิตเราเฉยๆก็รู้ว่าเฉยๆรู้ไปอย่างที่มันเป็นจิตไม่สงบนะอย่างเรานั่งทำกรรมฐานอยู่จิตไม่สงบถ้าทำสมถะก็หาทางทำให้มันสงบซะแต่ถ้าจะทำวิปัสสนานะจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบความฟุ้งซ่านของจิตก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นเดียวกับสภาวะอย่างอื่นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ทนอยู่ไม่ได้นานหรอกเป็นของที่บังคับเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ตามใจชอบเปลี่ยนไม่ได้ตามใจชอบงั้นถ้าเราจะเจริญปัญญานะเรานั่งสมาธิหายใจไปแล้วจิตเราฟุ้งซ่านรู้เข้าไปตรงๆว่าจิตเราฟุ้งซ่านนะหายใจไปเรื่อยๆจิตสงบรู้ว่าจิตสงบแม้เราคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองไปอย่างที่มันเป็นทีนี้ทำไมพวกเราภาวนายากเย็นเหลือเกินทำแล้วไม่ค่อยเห็นผลชัดเจนเพราะเราเริ่มผิดนะเริ่มต้นนะแทนที่เราจะดูความปรุงแต่งของจิตนั้นเราก็ไปนั่งปรุงแต่งจิตทันทีที่คิดถึงการปฏิบัตินะก็ไปรวบจิตเข้ามาบังคับจิตให้มันนิ่งๆจิตมันจะแสดงอาการนะมันจะแน่นๆใช่ไหมแข็งๆอึดอัดไม่สบายอย่าแน่นขึ้นมาอันนี้เป็นเกิดจากการที่เราเข้าไปแทรกแซงจิตเราไม่ใช่การดูจิตที่ถูกต้องนะตราบใดที่ยังแทรกแซงอยู่เราก็ไม่เห็นของจริงหรอกงั้นถ้าเราอยากเห็นความจริงทำวิปัสสนาเนี่ยเห็นความจริงของร่างกายของจิตใจเราก็อย่าไปแทรกแซงมัน
ลองภาวนาซิตอนนี้เลยสังเกตออกไหมว่าเรารู้ความปรุงแต่งหรือเราไปปรุงแต่งซะเองถ้าพอเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็ไปรวบจิตเข้ามานะให้มันนิ่งๆนิ่งอันนั้นผิดละผิดตั้งแต่เริ่มนะหลายคนเวลาส่งกันบ้านกับหลวงพ่อนะบอกจะขอนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมให้หลวงพ่อดูให้ว่าถูกไหมมาเชิญนั่งได้เลยพอนั่งปุ๊บก็เห็นแล้วว่าถูกหรือผิดไม่ต้องดูนานถ้าจุดตั้งต้นมันผิดนะทำต่อไปมันก็ผิดอีกแหละหนุ่มนี่ออกมาสิออกมาเดินจงกรมเป็นพรีเซนเตอร์ให้หลวงพ่อหน่อยเดินทางนี้เร็วไปเห็นไหมตอนที่หมุนอ่ะจิตหนีไปแล้วเดินไปสุดทางนะหยุดรู้สึกตัวแล้วก็หมุนตัวกลับแล้วรู้สึกตัวแล้วก็เดินต่อหยุดก่อนเนี่ยรู้สึกตัวให้ดีก่อนแล้วเดินเอาเดินไปเห็นร่างกายมันเดินใจเราเป็นแค่คนดูถึงปลายทางหยุดรู้สึกตัวก่อนหมุนเร็วไปยังไม่รู้สึกตัวแล้วเดินนะในการปฏิบัตินะเริ่มต้นเนี่ยรู้สึกตัวไม่ใช่บังคับตัวเองกลับไปนั่งที่ไปหาเหยื่อรายต่อไปนี่ ออกมามานั่งนี่นั่งหันหน้าไปทางโน้นนั่งสมาธิสินั่งสมาธิเมื่อกี้เดินจงกรมแล้วจิตมีน้ำหนักขึ้นมาหรือเปล่าเห็นไหมถ้าจิตเรานั่งปุ๊บนะจิตเราก็มีน้ำหนักขึ้นมาผิดแล้วล่ะจิตจริงๆไม่มีน้ำหนักนะมันไม่มีรูปร่างมันจะไปมีน้ำหนักได้ยังไงไม่มีตัวตนความอยากของเราอยากปฏิบัติความอยากก็ทำให้เกิดความปรุงแต่งขึ้นมาเห็นไหมพอมีความอยากเกิดขึ้นเราจะปรุงแต่งเพราะฉะนั้นแทนที่เรานั่งสมาธินะเราจะนั่งรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจของตัวเองเริ่มต้นอย่าเริ่มเพ่งเอาไว้ใจมันจะทื่อๆแข็งๆเครียดเครียดกลับไปนั่งได้ละจิตฟุ้งซ่านนะจิตหนีอุตลุดเลยให้เราไปสังเกตตัวเองนะตอนที่เราเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติด้วยจิตใจธรรมดาหรือเปล่าหรือเริ่มต้นก็เริ่มบังคับดัดแปลงจิตใจของตัวเองพอเราบังคับจิตใจตัวเองเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ขยายการบังคับมาที่ร่างกายอย่างคนจะเดินจงกรมเนี่ยก็จะเริ่มเดินทำใจพอบังคับใจเรียบร้อยแล้วก็บังคับร่างกายเคยเดินมาตั้งแต่เด็กๆก็เดินเฉยๆไม่เป็นไรมาเดินจงกรมนะมันเริ่มบังคับตัวเองนะเดินท่าแปลกๆเดินไม่เหมือนปกติท่าเดินที่ดีที่สุดคือท่าเดินที่พ่อแม่สอนเรามาสมมติเราขาเราสั้นข้างยาวข้างเดินกระเพลกกระเพลกก็เดินกระเพลกกระเพลกไปไม่ต้องพยายามเดินให้ขาเท่ากันไม่ต้อง
เดินรู้เนื้อรู้ตัวไปอันนี้เป็นขั้นการเจริญปัญญานะแต่ถ้าจะขั้นทำสมถะก็จะเดินแบบสำรวมหน่อยวางเอามือวางนี้ด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็ให้เดินไปคอยประคับประคองจิตใจหรือคอยรู้สึกร่างกายมันเดินรู้สึกอยู่ที่ร่างกายนะไม่ให้วอกแวกไปที่อื่นได้สมถะถ้าจะเดินแบบวิปัสสนาเคยเดินท่าไหนก็เดินท่านั้นแต่เติมสติลงไปมีสติเห็นร่างกายกำลังเดินอยู่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเมื่อหลายสิบปีก่อนนะหลวงพ่อไปกราบหลวงปู่เทศที่วัดหินมักเป้งตอนนั้นท่านเพิ่งสร้างมณฑปริมแม่น้ำโขงผนังมันเป็นกระจกนะด้านเป็นกระจกด้านที่ทึบๆนั่นก็จะอยู่ข้างหน้าข้างๆที่คนส่วนใหญ่เห็นนี่ท่านให้หลวงพ่อไปพักที่กุฏิเก่าของท่านกุฏิเก่าของท่านสูงกว่ามณฑปกลางคืนหลวงพ่อเดินทางมาทั้งคืนแล้วนะแล้วมาถึงวัดตอนเช้าก็ภาวนาตลอดกลางคืนนี้นอนเร็วหน่อยเหนื่อยเต็มทีแล้วก็ไปอยู่ในห้องนอนเก่าของหลวงปู่มองลงมานะเห็นหลวงปู่เดินจงกรมเฮ้ยหลวงปู่เดินจงกรมอยู่เราลูกศิษย์นะครูบาอาจารย์ยังไม่นอนเราก็ไม่ควรจะนอนเราก็ต้องภาวนาขนาดครูบาอาจารย์นะอายุต้อง80 90นะยังภาวนาเราจะไม่นอนขี้เกียจอยู่เนี่ยอายฟ้าอายดินก็นั่งสมาธินะนั่งภาวนาไปง่วงแสนง่วงก็ฝืนไว้นะไม่ยอมขี้เกียจไม่ยอมนอนลืมตาขึ้นมาท่านเลิกอย่างสัก5 ทุ่มนะผู้เฒ่านะอายุทั้งเยอะนะเดินจงกรมตั้งหลายชั่วโมงนะเห็น5 ทุ่มเอาท่านหยุดละท่านเข้าไปพักละเราก็รีบนอน3 ทุ่มนะมันหนาวจัดตื่นขึ้นมานะเพราะความหนาวลุกขึ้นมานั่งมองไปในมณฑปแสงพระจันทร์ส่องให้มองเห็นข้างในหลวงปู่เดินจงกรมอีกแล้วก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิเสร็จแล้วเห็นท่านเดินตะคุ่มนะเห็นไม่ชัดอ่ะหลวงพ่อก็เกิดความสงสัยนึกในใจหลวงปู่เดินจงกรมเนี่ยเราควรจะเอามือวางไว้ที่ไหนนะมือวางอย่างนี้นะหรือมือวางไว้ข้างหลังอย่างเงี้ยจะวางท่าไหนดีวางแค่นี้หรือวางอย่างนี้นะใจสงสัยขึ้นมาไอ้ตอนหัวค่ำที่ท่านเดินไม่ได้สังเกตนะมัวแต่ง่วงเต็มทีแล้วจะเห็นท่านเดินตอนเช้ามืด3 ทุ่มที่ท่านเดินอีกมันดูไม่ชัดนะมันเห็นได้แต่แสงพระจันทร์นิดหน่อยนึกสงสัยนะเดินจงกรมเราควรจะเอามือวางไว้ที่ไหนดีพอคิดจบปุ๊บนะท่านเดินท่าไหนมาเดินอย่างนี้นะก็ยกมือไหว้เข้าใจละถ้าเราจะเดินมันมี2 งานนะเดินให้สงบให้จิตมีสมาธิเดินสำรวมระวังไปคอยรู้ตัวไปไม่วอกแวกถ้าใจวอกแวกก็โยนวอกแวกทิ้งกลับมาอยู่กับกรรมฐานของเรามาอยู่กับการเดินของเราถ้าทำวิปัสสนานะร่างกายเคลื่อนไหวรู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวแล้วเห็นอะไรเห็นร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวนะไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไป
เนี่ยรู้ด้วยใจธรรมดานี่พวกเราเกือบร้อยละร้อยนะถ้าจะเดินจงกรมขั้นแรกเลยทำใจให้เคร่งเครียดก่อนไม่งั้นดูไม่จริงจังนะเนี่ยดัดแปลงจิตไปหนึ่งแล้วนะหลังจากนั้นก็ดัดแปลงร่างกายเปลี่ยนท่าเดินของตัวเองนะให้ดูบางคนเดินช้านะกว่าจะได้ก้าวหนึ่งนะทั้งหลายนาทีนะเดินยิ่งกว่าเล่นกายกรรมอันนั้นดัดแปลงร่างกายดัดแปลงการเคลื่อนไหวของตัวเองถ้าเราดัดแปลงการเคลื่อนไหวนะแล้วก็บังคับใจตัวเองนะสมถะก็ไม่ได้เพราะจิตใจเคร่งเครียดถ้าเราจะให้จิตใจมีสมาธิสงบนะจิตใจต้องผ่อนคลายถ้าจิตใจที่เคร่งเครียดไปทำนะไม่สงบหรอกมันเครียดความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิในถ้าจะเจริญปัญญาเราก็ใช้ใจธรรมดาหลวงพ่อพูดเรื่อยๆรู้ไปเห็นร่างกายมันหายใจด้วยจิตใจธรรมดาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวด้วยจิตใจธรรมดาใจหนีไปโน่นละใจเราอะหนีไปโน่นละมีอะไรกินบ้างถ้าจะหิวเนี่ยคอยรู้อย่างนี้นะคอยรู้ของเราเองรู้ไปด้วยใจธรรมดาธรรมะมันธรรมดามากนะหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อพระอรหันต์คือคนธรรมดาพวกเราต่างหากไม่ธรรมดาเพราะถูกกิเลสบงการอยู่แค่จะปฏิบัติเราก็ไม่เป็นคนธรรมดาแล้วจะนั่งสมาธิก็ไม่เป็นคนธรรมดาแล้วบังคับตัวเองจะเดินจงกรมก็ไม่ธรรมดาบังคับจิตใจแล้วก็บังคับร่างกายต้องเดินอย่างนี้เดินอย่างนี้ต้องแยกกันนะอันหนึ่งเริ่มต้นผิดเลยบังคับใจตัวเองอย่างรุนแรงแล้วไปทำนั่งสมาธิเดินจงกรมนี้จิตไม่สงบนะอันที่สองใช้ใจธรรมดาเนี่ยแล้วเห็นร่างกายมันทำกรรมฐานไปเห็นร่างกายมันนั่งสมาธิเห็นร่างกายมันเดินจงกรมไปด้วยใจธรรมดาจิตจะสงบนะอันที่สามก็คือใช้ใจธรรมดาแหละแล้วคอยเรียนรู้ลงไปจิตใจที่ธรรมดาเนี่ยเดินไปไม่กี่ก้าวหรือนั่งไปไม่นานนะก็ไม่ธรรมดาละกิเลสแทรกละรู้ทันจิตมีราคะละรู้ทันจิตมีโทสะละรู้ทันหรือเดินอยู่เงี้ยเดินนะทีแรกก็แหมศรัทธามีศรัทธารู้ว่ามีศรัทธาเดินไปเดินมาชักขี้เกียจนะรู้ทันว่าขี้เกียจนะอย่างนี้นะเรียกว่าเราเจริญปัญญาเรารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นถึงจะเป็นการเจริญปัญญาแต่ถ้าเราน้อมใจเราอยู่กับร่างกายให้มันนิ่งๆอยู่นะแค่ทำใจสบายๆรู้ร่างกายนะตัวหลักที่เรารู้คือร่างกายตัวเองจะได้สมถะเรียกว่าเราไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานถ้าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอย่างสบายๆจะได้สมถะแต่ถ้าใจมันถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปจะเกิดปัญญาร่างกายนี่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นจิตใจมันทำงานมันก็จะเกิดปัญญานี่จิตใจมันก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าเราเห็นไตรลักษณ์ได้ก็เรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่ทำวิปัสสนาอยู่ถ้าเราเห็นร่างกายหรือเราไปรู้เวทนารู้เห็นโทสะเกิดแล้วก็ไปเพ่งโทสะอยู่เนี้ยสูงสุดก็ได้แค่สมถะ
ต้องเห็นไตรลักษณ์นะจะเป็นวิปัสสนาอย่างเห็นร่างกายเนี่ยรู้สึกร่างกายอยู่รู้สึกอยู่อย่างนี้ใจไม่วอกแวกไปที่อื่นได้สมถะรู้สึกร่างกายอยู่เนี่ยเห็นนะร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราอันนี้เป็นวิปัสสนานะค่อยๆสังเกตค่อยๆเรียนไปเกือบทั้งห้องเผลอรู้สึกไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บหนีไปคิดเลยพวกแมวขโมยคนไม่ทันดูนะรีบหนีไปเที่ยวแล้วสังเกตไหมตอนนี้เพ่งแล้วเพราะกลัวจะเผลอก็เพ่งไว้แล้วนะเห็นไหมว่าจิตที่เป็นธรรมดานะมันยากนะเพราะเราเคยชินแต่จิตที่ไม่ธรรมดาเวลาเราไม่ได้ปฏิบัตินะจิตเราไม่ธรรมดามันหลงโลกเวลาเราปฏิบัติจิตเราไม่ธรรมดาเราบังคับตัวเองถ้าเราอยากรู้สึกตัวเองรู้ได้ใจธรรมดารู้ได้ใจธรรมดาธรรมดานะฟังแล้วง่ายๆแต่ยากกว่าจะธรรมดานะภาวนาลองผิดลองถูกกันนานวิธีก็คือทำกรรมฐานไปแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองจิตมันโลภนะมันอยากสงบเร็วๆรู้ทันความโลภ ก็ดับจิตก็เป็นธรรมดาไม่โลภนั่งไปแล้วไม่สงบสักทีจิตใจหงุดหงิดมีสติรู้ว่าจิตหงุดหงิดมีโทสะก็จะดับไปจิตก็จะเป็นธรรมดานะจิตที่เป็นธรรมดาคือจิตที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำจิตไม่ถูกกิเลสครอบงำเพราะมีสติรู้ทันความปรุงแต่งของจิตเพราะฉะนั้นบางทีหลวงพ่อถึงบอกว่าภาวนานะถ้าเห็นกิเลสก็ใช้ได้แล้วถ้าเราเห็นกิเลสแล้วต่อไปใจเราจะธรรมดาพอใจเราธรรมดานะสติระลึกร่างกายจะเห็นไตรลักษณ์ของกายนะสติระลึกลงไปในจิตใจก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตใจจิตต้องธรรมดาซะก่อนหมอบไม่ธรรมดารู้สึกไหมรวบลงมานิดนึงนะแต่รวบแบบมีเชิงนะรวบมากเดี๋ยวหลวงพ่อว่ารวบนิดนิดน้อมให้มันนิ่งนิ่งใจมันไหลลงไปคนจีนรู้สึกไหมที่ตอนเช้าๆบางทีหลวงพ่อพูดกับล่ามให้แปลให้ฟังนะหลวงพ่อจะบอกให้คนนี่เพ่งไปนี่เพ่งไปนี่บังคับตัวเองนี่คือเรื่องผิดธรรมดาทั้งหมดเลยนะเวลาเราไม่ได้เป็นนักปฏิบัตินะคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินะใจมันจะฟุ้งไปแต่คนที่เริ่มปฏิบัตินะมันจะเพ่งมันจะกลับข้างเลยอย่างนั้นเบอร์อะไรไม่รู้มองไม่เห็นเบอร์สี่ก็ยังเพ่งอยู่นะยิ้มด้วยนะแต่ใจเนี่ยทื่อๆอยู่นะนะใจมันแข็งๆอยู่กว่าจะธรรมดาได้ต้องฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆวิธีฝึกก็คือคอยรู้ทันใจตัวเองไว้มันไม่ธรรมดาเมื่อไหร่มันเริ่มมันหลงไปเนี่ยมันไม่ธรรมดาละมันถูกกิเลสนะความฟุ้งซ่านโมหะลากออกไปหรือไปนั่งเพ่งนะมันมีโลภะมันถึงไปนั่งเพ่งมันโลภพอเพ่งแล้วไม่สบายโทสะขึ้นอีกแล้วเครียดนะเนี่ยหัดรู้ทันไปจนกระทั่งจิตใจมันธรรมดา
วันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ